คุณสุประชัยเกริ่นเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นกลุ่มยางหุ้นกลุ่มยางในช่วงที่ผ่านมานะครับเห็นภาพการปรับตัวขึ้นและปรับตัวลงเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับในช่วงประมาณกลางๆปีเกือบค่อนๆปีเนี่ยหุ้นกลุ่มยางเนี่ยขึ้นมาตอบรับในประเด็นเรื่องของตัวการที่จะมีการยกระดับคุณภาพยางแล้วก็ทำให้ราคายางเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแต่พอช่วงท้ายๆปีเนี่ยราคาก็แผ่วลงไปหน่อยนึงก็เลยเห็นภาพว่าราคาหุ้นกลุ่มยางหลายๆตัวเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยมีการเร่งตัวขึ้นมาก็ย่อตัวกลับลงมาแต่อย่างที่บอกว่าในกลุ่มยางเองเนี่ยก็ยังมีหุ้นที่ถ้าซื้อแล้วเนี่ยเรียกว่ามีเบาะยางพารารองรับใช้คำนี้ได้ไหมมีซอฟต์อยู่มีซอฟต์อยู่มีที่นอนแบบซอฟต์ๆไว้นะครับนะครับนั่นคือไหนนั่นคือหุ้นอะไรครับNER ครับหรือว่า North East Rubber นะครับก็ถือว่าหุ้น NER น่าสนใจครับเพราะงบไตรมาส3ประกาศออกมาแล้วนะครับเอาไปดูรายได้รวมสักนิดหนึ่งฮะรายได้รวมเนี่ยไตรมาส3อยู่ที่ 6,163 ล้านบาทก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณสัก 9% เกือบ 10% นะครับเพราะว่าไตรมาส3ปีที่แล้วเขาทำได้ 5,692 5,627 ล้านบาทนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าบรรดูในบรรทัดสุดท้ายนะครับคือกำไรสุทธิไตรมาส3นะครับทาง NDR นะครับก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 360.78 ล้านบาทก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณสัก 15.5% นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยมีกำไรอยู่ที่312ล้านบาทนะครับแต่ถ้าดูจากบรรทัดสุดท้ายดูเหมือนกำไรเพิ่มขึ้นแค่ 15% แต่ถ้าไปดูในไส้ในนะครับปรากฏว่าNDR เนี่ยเขามีรายการที่อาจจะเป็นตัวรบกวนกำไรอยู่นะนั่นก็คือตัวของขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงของไตรมาส3เนี่ยมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน42ล้านบาทอันนี้ถ้าดูไปบวกกับ360เนี่ยอัน400แล้วนะครับประมาณ400นะฮะถ้าหักตัวของขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนออกไปเนี่ยกำไรเขาจะอยู่ที่400แต่มันมีอีก1รายการครับเขาเรียกว่าการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์อันนี้97ล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยไอรายการเนี้ยมันเป็นรายการพิเศษที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าตัดรายการพิเศษตัวนี้ออกไปนะฮะน่าสนใจฮะกำไรของ ADR เนี่ยก็น่าจะได้เห็นตัวเลข500ล้านเลยเหมือนกันนะถ้าตัดตัวนี้ออกไปนะฮะแต่ก็ตามฮะกำไรจากการดำเนินจริงๆเนี่ยของ ADR อยู่ที่472ล้านบาทก็กำไรจากการดำเนินงานเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก443ล้านบาทของไตรมาส3ของปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็งบออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็งวด9เดือนนะครับงวด9เดือนเนี่ยกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,293 ล้านบาทนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณสัก 19% นะครับเมื่อเทียบกับ9เดือนแรกของปีที่แล้วเนี่ยเขาทำได้ 1,083 ล้านบาทอันนี้ก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้ง3เดือนนะฮะในงวด3เดือนแล้วก็ในงวดของ9เดือนนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ชัดเจนออกมาแล้วนะครับและอย่างที่บอกนะถ้าไปดูราคาหุ้นเมื่อสักครู่ที่เราได้เห็นนะฮะราคามันย่อลงมานะฮะสำหรับตัวของ NER ก็อาจจะเป็นเรื่องของ sentiment เรื่องของ EUDR นะครับแล้วก็ผลประกอบการที่ออกมาแบบนี้น่าสนใจฮะผมเห็นตัวเลขที่ชัดๆเลยคือ dividend yield นะครับเกือบ 7% คุณจตุพรฮะโอ้ 6.8% yield นะอันนี้สำหรับหุ้นที่อาจจะขนาดไม่ใหญ่มากนักนะแต่ว่าในเชิงของการจ่ายปันผลนี่สม่ำเสมอเลยทีเดียวนะครับนะครับก็ถือว่าถ้าเกิดใครอยากจะมองหาหุ้นปันผลอยู่ลงในกลุ่มอื่นแล้วแล้วสนใจกลุ่มยางก็ลองพิจารณาดูเพราะจริงๆเนี่ยอนาคตทิศทางของตัวราคายางพาราเนี่ยโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นยางเกรด A แล้ว NER นอกเหนือจากเรื่องของตัวยางพาราที่เขาทำนั่นเนี่ยเขาทำพวกแปรรูปเป็นที่นอนสัตว์เอ่ยเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆครับแล้วก็มีการส่งออกไปด้วยใช่ก็เป็นปลายน้ำและที่สำคัญคือโอเคแหละในช่วงที่ผ่านมาฐานลูกค้าหลักๆก็จีนแล้วก็อินเดียนะเดี๋ยวก็รอดูนะครับยุโรปก็เริ่มที่จะเข้ามาแล้วด้วยเหมือนกันนะครับ